OMG พลอยเชอร์มานยังอึ้งแม่เอาผลไม้จากสวนมาฝากไม่คิดว่าจะขนาดนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ความน่ารักของนางเอกซุปตาพลอยเชอร์มานบุญศักดิ์ที่ทำเอาแฟนคลับปลื้มปริ่มกันน้าดูเลยทีเดียวสำหรับภาพบรรยากาศการเดินทางมาเยี่ยมลูกสาวของคุณแม่แหม่มซึ่งถูกนำมาแชร์ผ่านช่องทางอินสตาแกรมสตอรี่ C H I M A N พร้อมแคปชั่นอวยยศอย่างคนสวยการันตีความแป้ ทั้งหน้าตาทรงผมเสื้อผ้าและรอยยิ้มหวานละมุนของคุณแม่สุดที่รักแต่นอกจากนั้นแล้วงานนี้ก็ยังมีเหตุให้พลอยเชอร์มานต้องออกอาการเซอร์ไพรส์หนักมากด้วยเช่นกันเมื่อได้เห็นว่าของฝากที่คุณแม่แหม่มหยิบติดไม้ติดมือมาให้กับเธอคือมะม่วงกองใหญ่ที่เก็บมาจากพื้นที่ในสวนซึ่งในปีนี้ออกผลผลิตลูกตอให้เก็บกินกันจนอิ่มท้องสุดๆมะม่วงจากสวนของคุณแม่อม ซึ่งแน่นอนว่างานนี้นอกจากแฟนๆจะถูกใจกับโมเมนต์ดังกล่าวจนต้องเข้ามากดไหลให้กับความน่ารักของคู่แม่ลูกบ้านบุญศักดิ์กันอย่างล้นหลามแล้วทุกคนก็ยังเอ่ยชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าความสวยของสาวๆบ้านนี้ถอดแบบกันมาแป100๊ะแปหนร้อยเปอร์เซ็ตจริงๆ